็ปีนี้ก็ยังอยู่กับโคคาโคล่าเหมือนเดิมครับผมเป็นท็อปของผมนะครับกับที่นี่เลยพาร์คพารากอนนะครับกับงานเฟสติวัลนะครับผมของโคไม่ว่าจะเป็นโคซีโร่โคซีโร่กินลามแล้วก็มีโคครีเอชั่นด้วยนะครับรสชาติเป็นยังไงบ้างคะตัวใหม่ซาบซาบสดใสสดแซ่บก็จะกินแล้วสดชื่นครับผมอย่างโค้กซีโร่เนี่ยทุกคนก็คงได้ลองอยู่แล้วเวลาดื่มก็รู้สึกสดชื่นครับผมแล้วก็ 0% น้ำตาลด้วยครับส่วนตัวโค้กซีโร่กลิ่นลามก็จะเป็นตัวใหม่ของทางโค้กครับที่จะมีกลิ่นลามเข้าไปให้ความสดชื่นเพิ่มขึ้นเข้าไปด้วยครับซัมเมอร์นี้ก็คือต้องมีใช่ไหมคะต้องมีของมันต้องมีครับโอเคกิจกรรมอะไรนะครับมันก็เหมือนเรามีความรักกันที่แบบเวลาเรามีความรักแบบอยู่ใกล้ๆเขาเราก็สดชื่นซัมเมอร์นี้ยังไงก็คือต้องโค้กใช่ไหมคะจริงๆใช่ครับผมซัมเมอร์นี้ยังไงก็ต้องโค้กครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมมาที่นี่เลยที่พาร์คพารากอนนะครับผมงานโค้กเฟสติวัลเนี่ยก็ยังจัดอีก3วันครับวันนี้ความพิเศษที่มานอกจากว่ามีเพลงใหม่ครับมาโชว์ที่แรกด้วยใช่ครับเพิ่งปล่อยไปแต่ว่าเมื่อกี้คือเสียงร้องแบบโอ้โหกระหึ่มมากก็ดีใจครับผมเหมือนว่าแฟนๆก็ให้การซัพพอร์ตอย่างดีมากครับไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเหมือนเพิ่งปล่อยแค่แบบยังไม่ถึงวันเลยอะไรเงี้ยแฟนๆร้องกันได้แล้วดีใจครับดีใจทีนี้ที่ว่าข้าวหลอกของคือความโชว์ที่คือรถไฟฟ้ามันวิ่งเร็วมันเป็นเรื่องของลมพอลมมันมาปุ๊บมันเฮ้ยแค่เนี้ยมีก็ต้องเซฟตัวเองคือแบบมันเป็นเรื่องของแบบทิศทางลมอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจอะไรนะครับอากาศก็มีส่วนแบบช่วงนี้มันร้อนมากที่ก็อาจจะเวียนหัวอะไรถ้าเราไม่แบบระบายความร้อนจะเป็นลมเมื่อกี้แฟนกลับเป็นลมแทนเลยแล้วก็ต้องแบบเป็นความรู้สึกที่แบบเพลงเสนอตัวใช่ไหมครับผมก็เป็นซิงเกิลใหม่ของปีนี้แหละครับก็เป็นการคัมแบ็กในรอบ6เดือนกับซิงเกิลเสนอตัวก็ได้ที่ไฮมาเป็นผู้ให้แล้วก็ Executive Producer ก็ยังเป็นพี่เบลเปิดมาก็คือปังตลอดปังหรือเปล่าไม่รู้ไงเดี๋ยวว่ารอดูฟีดแบ็กจากแฟนๆอยู่วันเดียวร้องก็ได้แต่ว่าปังแล้วดีใจครับดีใจมากๆก็ขอให้แบบว่าปังๆขึ้นไปอีกนะครับถามเลยค่ะคอนเซ็ปต์ความเป็นมาเป็นไปอะไรอย่างนี้เล่านิดนึงก็คอนเซ็ปต์ของเพลงก็อย่างเพลงเสนอตัวใช่ไหมครับคือตอนแรกทางทีมกับพี่เนี่ยต้องการที่จะทำเพลงที่มันมีมูฟเมนต์มากขึ้นมีจังหวะมากขึ้นเพราะว่าเราทำเพลงมาหลายแหล่งนะในมินิอัลบั้มเนี้ยเพลงนี้คือเพลงที่4ไม่ว่าจะเป็นFire Boy ที่คนนี้เหมือนกันมีลังเลมีเส้นเรื่องเดิมใช่ไหมครับก็จะเป็นเพลงช้าแล้วก็มีเดียมแต่ว่าเรายังขาดเพลงเร็วซึ่งก็เลยรู้สึกว่าการคัมแบ็กรอบนี้เราคัมแบ็กกับเพลงที่มันมีบีทมีจังหวะมากขึ้นดีกว่าแล้วก็ในคอนเซ็ปต์เสนอตัวก็คือเหมือนในเนื้อร้องเลยเนี่ยแหละก็เหมือนกับว่าเหมือนเราแบบอยากเสนอตัวไปดูแลเขาอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบไปเจอแบบคนที่เรารักเราไม่อยากเขาไปคุยกับเราแต่ที่นอกเหนือจากเรื่องของโปรเพย์กับเอ็มวีกับชุดต่างๆก็เป็นชุดง่ายๆเหมือนเดิมง่ายๆเหมาะกับอากาศประเทศไทยครับก็ได้พี่แนนครับพี่แนนดิสมาทำสไตลิ่งให้ก็สนุกมากๆแล้วก็เหมือนเป็นอีกเวนึงละกันทุกคนก็อาจจะเห็นทีแบบว่าแต่งตัวมาหลายๆแบบแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงละกันครับแล้วก็ทุกครั้งที่ได้ทำงานอย่างวีแล้วก็ได้ทำงานกับทีมพี่ๆคนใหม่ๆอะไรนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้กับพี่เนทหรือว่าจะเป็นพี่แนนสไตลิสต์หรือว่าเอ็มพี่ไฮที่ก็เพิ่งทำงานด้วยกันครั้งแรกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทุกครั้งมันให้ความรู้สึกสนุกแล้วก็ให้ความตื่นเต้นมันเหมือนเป็นแบบว่าอินสปิเรชันให้เราด้วยให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันยังมีอีกหลายๆมิติเลยในวงการเพลงที่แบบเรายังอยากทำและเรายังอยากทำมันมากด้วยเหมือนแบบว่าเสนอความที่เล่นของเรามากขึ้นใช่ไหมทั้งแบบว่าตัวเพลงหรือแบบคอนเซ็ปต์รูปปีนี้ทำไม่เป็นพี่คือพ่วงกับเขาบังคับมันเป็นบทบาทอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตัวหนูเองแบบเรียบร้อยมากทุกคนเห็นด้วยอะไรนะครับชอบชุดไหนใน MV มากที่สุดอาจจะเป็นชุดแรกมั้งครับที่แบบว่ามีแขนด้วยเลื่อนปีกแล้วก็จะมีซีนจริงเลื่อนปีกก็รู้สึกว่าชุดนั้นก็ชอบที่สุดเพราะว่ามันเป็นซีนเปิดมาแล้วก็เรารู้สึกว่าเปิดด้วยชุดนี้ด้วยในแบบนี้มันทำได้แบบเหมือนเป็นการปูสตอรี่ให้แบบคนรู้สึกแบบมากขึ้นเศรษฐีท่านหนึ่งอยู่แถวดูไบ
ก็ไม่ไม่ใช่เศรษฐีนี่หรอกครับจะไปสู้แบบเจ้าสัวเขาได้ไงอ่ะเขาแบบเป็นบ้านคนจีนเขาเป็นเจ้าสัวเงี้ยพี่จะไปสู้แล้วเขาได้เป็นน้องอีตันครับผมเป็นลูกพี่หมิวและอีตันก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องอีตันแบบตามงานแฟชั่นโชว์ได้แบบเวลางานเดินแบบเองก็ได้เห็นน้องตลอดแล้วก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์น้องเขาอ่ะก็ดูเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆตัวพี่เองพี่ติดต่อน้องอีตันไปตั้งแต่ไฟเกอร์บอยตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนั้นน้องเขาก็คิวไม่ว่างพอมาตอนนี้ก็ได้โอกาสมีโอกาสไปเจอกันงานปาร์ตี้งานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองชวนดูแล้วเขาก็บอกว่าถ้าสนใจนะอยากมาเล่นด้วยเราก็เลยคิดว่างั้นก็มาร่วมงานกันแล้วก็วางแผนไว้แล้วว่าต้องเป็นน้องต้านสักเพลงหนึ่งก็วางแผนมาแล้วก็น้องเขาก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเจ้าสัวเขาก็จะร้องแค่คำเดียวตอนแรกจะให้เขาร้องท่อนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ให้ตังค์เขาเขาไม่ร้องเขาก็เลยบอกว่าให้คำหนึ่งละกันไม่ของแพงยากมากค่ะพี่ต้องแบบว่าดิวขาดผู้จัดการเขาเพราะเขาเป็นผู้จัดการหลักคนแล้วก็แบบกว่าจะคอนแทคได้เนี่ยคือใช้เวลาประมาณเกือบ1ปีครึ่งอันนี้พี่เชื่อได้พี่เชื่อได้เลยใช่ไหมคะจริงๆครับนี่คือเรื่องจริงเลย 100% ค่ะจ่ายค่าตัวเป็นอะไรจ่ายค่าตัวเป็นบิตคอยน์ไม่รู้แล้วงานจะตอบอะไรก็เขาก็มาร้องให้นะครับติดต่อเขาไปบอกว่ามาร้องให้หน่อยได้ไหมแบบเหมือนท่อนนี้แบบขาดคำเดียวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเสียงเขาก็น่าจะดูแบบว่าเป็นอะไรที่มันน่ารักดีแบบว่าจริงแอบถามช่วงนี้เหมือนเราแบบว่ามีไปออกสัมภาษณ์มีความแบบไปเรื่อยไม่พอแบบขำสนุกทุกคนชอบมากยังไงเป็นเรายังไงบ้างก็เวลาเรามาสัมภาษณ์ก็อยากจะให้มุกทุกคนแบบทุกคนสนุกได้ละผมไม่อยากให้ซีเรียสกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะซีเรียสก็ได้แต่ว่าถ้าได้ไม่ซีเรียสใช่ไหมครับพี่ณเดชน์พี่ก็ยังรอพี่ณเดชน์สนุกทำไมก็พูดเล่นๆเนี่ยครับผมจริงๆก็แบบเหมือนเขาสัมภาษณ์มาว่าอยากได้แบบถ้าอยากร่วมงานแบบพระเอกเอ็มวีเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวพี่ณเดชน์อย่างที่ติดตามมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มันจะมีช่วงสมัยที่แบบกรุงเทพน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็จะมีโอกาสถึงบ้านเยอะแล้วเราก็จะได้ดูละครแบบนางฟ้ากับพี่สายชนเราก็รู้สึกว่าวันนึงเราก็อยากจะเจอพี่สายชนของเราบ้างก็ดีใจครับผมตื่นเต้นเซอร์ไพรส์แบบทีมเขาก็ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์เราด้วยให้แบบว่าให้พี่ณเดชน์มาช่วยโปรโมทเองคนแบบชาเลนจ์ครับผมก็จะเป็นชาเลนจ์ก็ทุกคนก็ไปเล่นกันได้ในทีมของก็จะมีเป็นท่าเต้นแบบเล็กๆน้อยๆน่ารักครับของเขาทุกคนก็ฝากทุกคนติดตามทีมด้วยครับในทั้งในรูปแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ไปทำชาเลนจ์ได้ในTikTokครับครับผมที่แฟชั่นมีที่ทาริสชุดก็เป็นชุดง่ายๆอีกแล้วไม่ผิดคอนเซ็ปต์เลยชุดง่ายๆเป็นชุดง่ายๆก็ชุดนั้นจริงๆเป็นไม่ได้ตั้งใจเป็นแต่ว่าเป็นแบบว่าความบังเอิญมากกว่าเพราะว่าตั้งแต่ที่เราไปเราก็ทำการเลือกชุดไปแล้วประมาณ4-5รูปอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็รอไปฟิตติ้งที่นู่นเพราะว่าด้วยงานแฟชั่นโชว์เนี่ยมันก็หลายๆชุดอย่างเงี้ยทางแบรนด์ครับต้องใช้ให้หลายๆคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบค่อนข้างยากว่าเราจะมีชุดอะไรใส่บ้างเราจะได้ชุดไหนบ้างแต่พอเราไปถึงแล้วก็เหมือนแบรนด์อ่ะเลือกตัวนี้มาให้ด้วยแบบบอกว่าเป็นช้อยส์ให้แบบลองดูไหมถ้าอยู่ชอบก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีให้เลือกแบบว่าในหลักจะมีแบบว่า4-5รูปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พอฟิตติ้งไปฟิตติ้งมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยชุดนี้มันก็ดูแบบดูเหมาะกับแฟชั่นวีครอบนี้ด้วยเพราะว่าเราก็มาแบบว่าสีที่ค่อนข้างจะเป็นตัวแบบว่าตัวดาร์กเยอะแล้วคราวนี้เรามาสีแดงบ้างเรามาแบบว่าในอีกเวนึงบ้างมันก็สนุกดีมันก็ให้อีกมิติแบบความรู้สึกในอีกมิติสนุกนะครับสนุกเหมือนลูกค้าที่ไปก็เราก็ตื่นเต้นรอบอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งเราไปเราก็ยังไม่มีชุดไปเลยนะแล้วก็ไปนั่งลุ้นที่นู่นว่าเฮ้ยชุดจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าเราจะได้ชุดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ทางทีมเราก็พยายามเตรียมตัวให้ได้มากที่สุดครับในให้ทุกอย่างมันออกมามีไหมที่หลักแบบโอ้ชุดมาเยอะแล้วเราอยากใส่ทุกชุดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตัดใจยังไงบ้างไหมก็ก
ก็เราก็ใช้วิธีแบบว่าทุกครั้งที่เราฟิตติ้งใช่ไหมครับก็จะเอาตากล้องเราก็จะถ่ายรูปเปรียบเทียบกันเลยว่าจริงๆแล้วแบบมันเหมาะกับชุดไหนโลเคชั่นสั่งจัดงานที่ไหนวันนั้นอากาศเป็นยังไงเราแบบเราไหวไหมถ้าอันนี้แบบมันเราจะหนาวหรือเปล่าแล้วเราจะแครี่ไหมหรืออะไรมันก็จะมีแบบอิเลเมนต์หลายๆอย่างที่เราก็ต้องแบบว่าเตรียมตัวด้วยตอนนี้เราเริ่มชินหรือยังคะแบบไปต่างประเทศแฟนๆมาแบบรอมันล้อมตะโกนเรียกอะไรเงี้ยดีใจค่ะยังไม่ชินเหมือนกันดูครั้งที่ไปก็ยังตื่นเต้นแล้วก็รู้เหมือนกันครับผมบางครั้งก็ไปก็ไม่รู้แบบเฮ้ยเราจะมีแฟนๆที่นี่หรอเราจะมันจะเป็นแฟนที่ประเทศนี้หรออะไรเงี้ยแต่ดูครั้งที่ไปทุกคนก็ให้การสปอร์ตมากครับแล้วก็ทุกครั้งที่ไปก็รู้สึกว่าเออเราประทับใจกับทุกๆโมเมนต์ที่เขามีให้เราทุกแรงสปอร์ตของเขาป้านะคะคุณอาเรียนค่ะฝากงานได้ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะคะเป็นซิงเกิลใหม่เพิ่งปล่อยไปเลยนะคะเมื่อวานนะครับกับซิงเกิลเสนอตัวนะคะผมสามารถฟังเพลงนี้ได้ที่ตันเนงอาจารย์กินโค้กก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเสนอตัวนะคะผมซิงเกิลใหม่ดู MV ได้แล้วที่ YouTube ChannelEntertainment นะครับผมแล้วก็สามารถฟังเพลงนี้ได้ที่ Streaming ทุกช่องทางครับและอย่าลืมไปเล่น Challenge ใน TikTok ครับ Challenge สักหน่อย Challenge ยังไงอ่ะมันต้องแบบไม่ต้องใส่ตัวอันนี้มันบังไงถ้าไม่บังเต้นแล้วเดี๋ยวยกโต๊ะออกเลยไปดู Challenge ใน TikTok กันนะครับอยากให้ทุกคนไปเล่นกันครับเพราะว่าเพลงนี้คือทางตัว PA แล้วก็ทีมงานตั้งใจกันมากโปรเจกต์นี้เราคิดกันมาแล้วเราก็ร่วม develop กันมาหลายๆอย่างเนี่ยใช้เวลาเกือบครึ่งปีเลยครับขอบคุณค่ะ